เอาลอกดึงอ๋อปาดให้มันเป็นใหญ่ๆเชก็ลอกดึงออกเพราะไอ้คนมันรุดออกมาไอ้เชน่ะไว้ไปล็อกตัวแล้วไว้ได้ปะล็อกตัวแล้วไว้เห็นผลไม้รสเปรี้ยวและน้ำลายสอน้ำลายมันมารออยากจะกินค่ะเพราะว่ามีคุณลุงคนนี้เขาอยากหมากคอมากๆถึงขั้นปีนขึ้นไปเองแต่กลายเป็นว่าตัวเองปีนพลาดติดอยู่ที่ซอกหมากคออยู่แบบนั้นเกือบ1วันเต็มๆค่ะแล้วติดอยู่แบบนี้คุณลองนึกภาพไม่มีใครมาเจอไม่มีใครมาช่วยเลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็บอกว่ามดแดงเยอะมากมดแดงเนี่ยโอ้โหกัดคุณลุงแล้วก็กัดเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่น่าสงสารคือไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคุณผู้ชมลุงพงศธรนะคะบอกว่าเปรี้ยวปากนะอยากจะกินลูกตะขอคุณลุงเขาก็คงจะอยากเปรี้ยวนั่นแหละแต่พอขึ้นไปแล้วมันดันลื่นออกไม่ได้ค่ะแล้วติดอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเย็นหลังจากนั้นยาวมาเลยค่ะมาเจออีกทีเที่ยงเกือบ24ชั่วโมงมารออยู่แบบนั้นนะคะข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้ดื่มแล้วก็นอนเป็นเป้านิ่งให้มดแดงรุมกัดโอ้ยน่าสงสารเลยล่ะค่ะบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้านตำบลวังตะเข้หนองบัวระเวของชัยภูมินะคะโชคดีมากมีชาวบ้านเดินผ่านมาลุงพงก็เลยตะโกนเรียกให้กับพลเมืองดีโทรแจ้งกู้ภัยให้เข้าช่วยค่ะสุดท้ายกว่าจะตัดออกมาได้อีก2ชั่วโมงอ่ะคือพอมีคนมาเจอแล้วก็ต้องตัดออกอีกกว่า2ชั่วโมงขาซ้ายเนี่ยถลอกเลยค่ะเท้าขวาเนี่ยเปื่อยเลยร่างกายก็อ่อนเพลียด้วยแล้วที่สำคัญเนื้อตัวเนี่ยโดนมดกัดไปหมดเลยกลายเป็นว่าครั้งนี้ถ้าอยากกินมากแค่ไหนอาจจะซื้อ อาจจะไม่ขึ้นแล้วขึ้นไปเก็บเองพี่กิ๊งก็จะเสี่ยงเจอกับมดแดงแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นใช้วิธีนี้อย่าไปคนเดียวให้มีคนนึงเนี่ยรออยู่ข้างล่างทำไมถ้าสมมติว่าเราร่วงแล้วเราติดซอกอีกอ่ะคนที่ไปด้วยกันจะรีบไปแจ้งคนมาช่วยไง จริงอันนี้ขึ้นคนเดียวไม่มีใครเห็นเลยค่ะแล้วเนี่ยคาซอกอยู่แบบเนี้ยแสดงว่าตอนพลาดอ่ะร่วงลงมาปุ๊บมันมีแรงดึงดูดไงใช่มันก็เลยคลึบเข้าไปเหมือนลงสลักนะลงล็อกพอดีเลยนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย